สวัสดีครับผมจะมาพูดถึงพื้นฐานของภาษา Clojure ตอนที่2นะครับตอนที่1ผมก็พูดถึง list ไปแล้วเนาะแล้วก็ใส่อย่างนี้ก็เนี่ยก็เป็น list แต่อันนี้มันก็ยังไม่มีการ evaluate นะไม่มีการดำเนินการต่อเพราะว่าเราใส่เครื่องหมายโค้ดไปข้างหน้าผมจะพูดถึง data type อย่างอื่นอีกอย่างอันนี้ก็คือ keyword นะ keyword ก็อย่างเช่นเราใส่โคลอนเข้าไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็น keyword ละเราใส่ x เข้าไปนะมันก็คีย์เวิร์ดก็ไม่ใช่สตริงนะสตริงก็ใส่แต่มันโคดอย่างนี้ก็จำอย่างนี้ไปก่อนจำว่าเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะยังไม่ต้องลึกซึ้งมากตอนนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือสำคัญมากอันนี้เวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เราเห็นว่ามันจะคล้ายๆลิสต์นี่แหละแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ต่างกันเหมือนกันลิสต์เนี่ยปกติสมมติว่าเรามีสมาชิกนับเลขยังไม่ทั่วละสมาชิก10ตัวนะแล้วผมสั่งให้เข้าถึงสมาชิกตัวที่0อันนี้จะธรรมดามากแต่ถ้าเมื่อไหร่เข้าถึงตัวที่10เนี่ยอ๋อมีแค่9อ๋อเข้าถึงตัวที่10ตัวที่9เนี่ยนะครับจริงก็คือตัวที่10แหละมันต้องค่อยๆไล่ไปทีละตัวมันค่อยเข้าไป1เข้าไป2เข้าไป3เข้าไป4เข้าไป5ผมก็จะเข้าไป9เข้าไป10เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าถึงเนี่ยมันจะช้านะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นถ้าติดจริงๆ10ตัวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรนะถ้าสมมติว่ามีสักล้านตัวอย่างเงี้ยก็10ล้านตัวอย่างเงี้ยชักจะยุ่งละใช่มั้ยฮะแต่ว่าถ้าเป็นเวกเตอร์เนี่ยมันก็คือทำได้เหมือนกันนี่แหละแต่เวลาเข้าถึงมันจะเร็วกว่าซึ่งเขาเคลมว่ามันจะเท่ากับล็อก32นะซึ่งล็อก32ของ10ล้านต้องคูณของล้านนึงแล้วกันนะต้องคูณกี่ครั้งก็คือเนี่ยหา4ครั้งก็คือจะในสมาชิกล้านตัวเนี่ยก็คือหาไม่เกิน4ครั้งก็คือเร็วมากระหว่างล้านกับ4นี่ต่างกันเยอะนะฮะใน Clojure นี่ก็จะใช้เวกเตอร์เนี่ยบ่อยมากและอีกอันนึงที่ใช้บ่อยก็คือแมปเนี่ยในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็คือฟังก์ชันนั่นแหละแต่ว่าในโคเชอร์เนี่ยมันก็คือคู่ของชื่อแล้วก็ value name คู่ของ name แล้วก็ value ครับอย่างเช่นผมจะใส่อย่างนี้ x 10จริงคอมม่าใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็น3คู่คู่ x 10 y 20 z 30แล้วก็มันก็ทำตัวเป็นฟังก์ชันได้ด้วยสมมติว่าผมอันนี้ใส่ y เข้าไปปั๊บก็ได้20ออกมานะครับอันนี้มันก็คือว่ามันก็เป็นแมปจริงๆแมปจาก y แมปจากชื่อ y ไป value ของมันก็คือ20นะครับซึ่งไออันนี้ก็เป็นประโยชน์มากแล้วก็อีกอันนึงคือคำสั่งพวกที่ใช้ขยายลิสต์แล้วก็ขยายเวกเตอร์เนาะอันนี้คอนเนี่ยมันก็จะทำให้ลิสต์มันยาวขึ้นได้สมมติว่าผมมีลิสต์ว่างๆเราเอาคอนเอา A ไปใส่ข้างหน้าก็ได้ที่มี A ขึ้นมาเราใส่นี้เข้ามาไปอีกก็ได้ B ขึ้นมาแต่จะสังเกตว่ามันจะเป็นการไปต่อหน้าเข้าไปเรื่อยๆเนาะหรือว่าเราเปลี่ยนจากlist ไปเป็น vector ก็ได้ก็อาการเหมือนกันแต่ใน closure เนี่ยมันก็จะมีอีกคำสั่งหนึ่งสมไม่รู้ว่าออกเสียงว่าอะไรนะ conj หรืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันจะกลับข้างกันฮ
แต่อันนี้ควรจะใช้กับเวกเตอร์เท่านั้นเพราะว่าถ้าใช้กับลิสต์มันจะผลออกมาไม่เหมือนอย่างที่เราคิดเท่าไหร่แต่นะครับส่วนมากผมก็ใช้กับเวกเตอร์ละก็คือนี่แล้วต่อกันอันนี้ก็จะต่อหลังได้ครับก็คือเราก็สร้างไปได้เรื่อยๆแต่ดูว่าอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบว่าโอ้ยยาวเนาะก็มีอีกคำสั่งหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือ define a เท่ากับเวกเตอร์นี้ลองปิดออกมาก็เป็น1 2 3 define b เท่ากับเอา a มาต่อกับ a แป๊บโอเคพังผิดต้องเอา a เล็กไว้ข้างหน้าเอาต่อกับ cat แล้วกันอ่ะสมมุติเป็น cat ก็จะมาต่อกันอย่างนี้นะแต่จะสังเกตว่าใน culture เนี่ยมันจะไม่ทำให้ค่าเก่ามันจะไม่ทำให้ค่าเก่าเสียไปนะครับเช่น a มันก็ยังอยู่ของมันเหมือนเดิม b ก็ได้ค่าใหม่ออกมาโดยที่อันเนี้ยมันไม่ได้ copy มันทั้งตัวนะมันมี data structure ที่รองรับให้ทำอย่างนี้ได้โดยที่ของเก่าก็ยังอยู่ของใหม่ก็ใช้ได้โดยที่ไม่ต้อง copy ทั้งตัวแต่รายละเอียดเป็นยังไงก็เดี๋ยวไว้ว่ากันทีหลังหรือจริงๆไม่ต้องรู้ก็ได้นะฮะซึ่ง list มันก็เหมือนงี้เหมือนกันสมมติผมให้ c นะเป็น list ของ x y z อย่างนี้อ่ะลองดู c แล้วเดี๋ยวผมทำ define d ขึ้นมาโดยที่เอา a ไปไว้ข้างหน้า4ฮอปๆอ่ะก็นี่ได้มา d เป็นอันนี้เป็นอันใหม่ c ก็ยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูทีหลังว่ามันสำคัญยังไงนะแต่ว่าเอาเป็นว่าจำว่าเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็คือเอพิโซดนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อตอนหน้าจะเริ่มสร้างฟังก์ชันกันละนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าอยากติดตามต่อไปก็กด Subscribe นะครับขอบคุณครับ